คำผูกใส่ล้อเนี่ยคือมันสิยกล้อไปได้บอกลุงว่าเรียนครับมันก็เรียนรุ่นแล้วล้อไอ้นะครับแม่หมอเล่งกันบ่ล่องบังๆอ้าวล่องครับมาโอ้ย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 สวัสดีครับท่านชาววิทยาศาสตร์ครับผมสวัสดีครับผมทิศสายครับผมครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมต้อนรับคลิปนี้กับพาพี่พ่อหนองมาแลนเมาครับมื้อนี้พ่อทางชอบพัดทักครับผมพัดสายครับผมว่าไงว่ามื้อนี้สิมาชูเฮ้อห่วงๆสิพาพัดทักพอดิแต่ก็ว่าญาติมันพาไปอยู่นี่ครับพูดยังไปอยู่เนี่ยครับผมครับต้อนรับคลิปนี้พี่น้องครับพันทักเพิ่นก็ว่าอยากมาแลนเมาครับผมเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวแล้วหนาวก็ร่มก็แห้งพี่น้องลมก็เริ่มแห้งแล้วโอ้ยเป็นไงครับผมท่านตะเกาพอพุ่มบอพี่น้องฟังแนวบาวตะเกาดวงแง่ปันนี่บอสามัยไทยตะเกาคักซ้ำนี่ครับบ่โอ้ยพี่น้องครับไปแปลภาษาเขาพ่อกับลูกมือนี่พันสักจะพาแลนบาวพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็บาวอีลูกเพราะมันเกาพี่น้องครับผมครับคนบ้านจ้าพันสักแกล้องมึงก็น่าพี่น้องครับอยากให้พี่น้องทางช่องพันสักเบิ้งนี่ในเบิ้งน้ำพี่น้องครับการแลนบาวแบบโบราณโบราณแต่เกานะพอพุ่มเนาะช่วงนี้พี่น้องครับก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าแล่นว่าวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ล่มแน่ทั้งล่มทั้งหยังแน่พี่น้องครับบรรยากาศหน้าหนาวสินี่ต้องนอนนาฟังเสียงธนูนะพี่น้องครับเอาเดี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องไปแล่นว่าวนํากันเด้อติดตามพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องครับโอ้เพื่อสิแล่นว่าวแล้วนํามาทางเนาะยากกว่าสมควรเลยเนาะก็ยากกันผ่าเหลืองครับใส่ว่าจะมีจังหน่อยเอาไปมายากคนจะกู้อยู่วัดพี่น้องครับเอ็ดบ่าเตือนเถื่อนคนจะจมหลายตื่นว่าแนวฝ่ายเรื่องของเพิ่นเบิดวัดครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตลายครับพี่น้องครับเพิ่นนี่กระไรพ่อผมกําลังผูกเข่าว้าวๆเป็นไงพ่อผมครับมีเทคนิคการผูกเข่านี่มีเทคนิคบ่ครับพ่อผมฮะผูกตายนี่ครับเนี่ยมาว่าตักพันกันบ่ล่ะตักเอ้ยเห็นบ่เรียนพันกันนี่น่ะเจ้าเอ๊ะจังได๋นี่เอ้าต้องครับการผูกเชือกว่าวเนี่ยก็ต้องมีนี่คําบ่มีนี่นี่ผูกบ่อยู่ดิแม่นบ่มันบ่กึ่งบ่หยังมันอาจจะบ่ขึ้นพร้อมได้มันบ่ต้องผูกว่าวต้องผูกกึ่งแม่นบ่ครับพ่อผมนี่พี่น้องครับมื้อนี้พ่อผมสิเป็นผู้ปล่อยหรือเป็นผู้ดึงบ่ผู้ปล่อยครับผมดึงบ่ไว้ดึงนี่เพิ่นน่ะไปแท้ๆบ่ไปนําว่าวล่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันจ๊ะๆเด้อมื้อนี้พี่น้องครับครับพากันดึงว่าวป๊าดเบิ่งนะพี่น้องครับพุ่นน่ะพี่น้องครับหางว่าวพี่น้องครับผมครับหางนี่ก็ประมาณจักง่อย50เมตรนี่อยู่บ่แล้วพี่น้องครับซาเบิ่งอยู่นี่พี่น้องครับผมครับนี่พุ่นน่ะญาติว่าบัก50 60บ่แล้วพี่น้องครับพุ่นละอันนี้ก็ต้องแบ่งแยกหางออกดีๆซะก่อนพี่น้องครับเพราะว่าเวลาขึ้นมันจะได้บ่ของกันเนาะก็แบ่งออกคนละส่วนไปพี่น้องครับผมเอาตาเอ้ยขึ้นตรงนี้เลยเบิ่งนะพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้แล่นบ่าวได้แต่ละเทื่อพี่น้องครับมันธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยนั่นน่ะมื้อนี้นี่อีแดงเฮาออกงานพี่น้องครับผมครับแต่ว่าตรงปูนเฮาบ่ทันได้ออกพี่น้องครับผมครับผมมีทางวาวจุฬาวาวอีลูกอยู่ห่างซุ้มเฮาพี่น้องครับผมครับมื้อนี้บ่ทันได้ออกงานเอาอีแดงซะก่อนพี่น้องครับพันทักว่าอยากแลดอีแดงเบิ่งซะก่อนหน้าเพิ่นน่ะพี่น้องครับผมอยากโชว์พี่ช่วงน้องทางช่องพันทักเบิ่งเพิ่นน่ะพี่น้องครับว่าจะเป็นจังได๋เนาะครับเนาะเนี่ยพ่อผมหมอพี่เลยนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวรุ่นน้ํากันเบิ่งพี่น้องครับผมลักษณะของร่มนี่พันทักว่าแลนขึ้นบ่ยากเพิ่นน่ะพี่น้องครับเพราะว่ามันมีร่มอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับผมครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้ลมดีลมเย็นคักลมมือวาวๆนะครับเนาะก็คือเป็นขึ้นหรือบ่ขึ้นมื้อนี้เป็นตาแล่นยากบ่ครับเบิ่งจากพื้นที่แล้วเนี่ยมันแล่นบ่ยากหรอกเพราะว่าช่วงนี้มันก็ลมอยู่กันช่วงหน้าหนาวเนาะพี่น้องเนาะครับมันก็พอมีลมอยู่คิดว่าสิแล่นบ่ยากหรอกนี่ครับพี่น้องครับผมจะน้อยครับพี่น้องบ้านนี่เดี๋ยวพันทักเป็นผู้แลนเพราะว่าผมกับพ่อผมจะเป็นผู้ปล่อยนะครับเขาจะมีการบุญธนูน้ำแนนมาทางเนาะผูกเรียบร้อยแล้วครับพันทักมัดอยู่บ่อยู่เนาะพอผมมั่นใจว่าล้านเปอร์เซ็นต์พันว่าจากประสบการณ์เล่นบ้าวเพิ่นนี่ฮะต้องว่าต้องสิมัดอยู่บ่อยู่ดูไงปะเนี่ยดีๆได้เนาะบ่อยู่นี่ไปอลาได้พี่น้องเอ้ยตกพุ่นละจักสิตกใส่ละเดี๋ยวคุณบอกว่าเหมือนปล่อยที่บ้านโคกูนะไปย่าไปปล่อยเอาเนี่ยไปเด้อมันบ่ยาวก็บ่ขึ้นแล้วเนาะมันโล่งมันเอาพ่อมาตั้งว่าวก่อนพี่น้องครับเพิ่นมาตัก
กำลังจะพื้นเสือกไปพี่น้องครับนะโอ้ยเบิ่งเสือกก็เสือกพี่น้องครับห้อยห้อยเข่งทำนี่ละแต่ว่าอันหมุนทะนู่นเนี่ยด้วยสิเข่งอีกบ่เข่งทำนี่ละอ่ะกลับขึ้นนะพวกมันนี่อ่ะตั้งเมาขึ้นเลยบ่เนี่ยน้องเอ้ยเป็นไหมพี่น้องครับอีแดงแรงรีดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหันทะนู่มาพี่นะเดี๋ยวผมปะอันทะนู่จะเข้ากันเดี๋ยวเพิ่งเริ่มบ่เนี่ยเฮาเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องครับเสือกยังมาพุ่ยเบิดได้เลยเนี่ยโอ้ยไทย2 3มื้อไทยมึงไหนพี่น้องเอ้ยเอาแล่นขึ้นเบิดมือเบิดขึ้นดิมันก็เลยเป็นจังซี่ได้เนาะผมเนาะพี่น้องครับผมเนี่ยบุดบัดแล้วพี่น้องครับเนี่ยเฮาก็มุนธนูไว้พี่น้องครับเพื่อว่าให้ธนูมันแล่นให้ธนูมันตีงตลอดเนาะผมเนาะตีงตลอดแล้วมันพวกเอาเสียวก็ได้ฮะเอาทุกเสียวทั้งมือก็ได้แม่นบ่นี่พี่น้องครับเฮาหมุนไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นได้พาซักความไปล่ะซักกันเลยพาซักกันเลยพี่น้องครับผมครับธนูก็จะหมุนจังซี่พี่น้องครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วมันจะลู่ลมเนาะผมเนาะแม่นครับอันนี้ก็จะปะทะกับลมก็จะดังวูบวาพี่น้องครับผมครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานของคนโบราณเพิ่นเนาะครับเนาะสลักกับไอ้ธนูพี่น้องครับแต่พอแต่แม่พี่น้องเอ้ยพากันเอ็ดมาพี่น้องครับถึงถือว่าเป็นผู้มีญาติท่าสลัดเดี๋ยวหมุนธนูก่อนเอาลงมาใหม่ก่อนหมุนธนูอีกก่อนพี่น้องหมอมันหมุนน้อยพี่น้องครับเฮาหมุนไว้หลายซะก่อนให้มันไอ้หมุนดีเนาะพร้อมไปฮะไปพวกผมมานี่เอาแม่เอาไปแม่จะแม่ไปแล้วเอาเหลือเกินเอาโอ้ยพี่น้องครับเอาละโอ้ยเอาไปน้องเอาบ่พอเชือกพันตักพี่น้องเอ้ยแต่หางนะพี่น้องครับยากครับผมเนาะขึ้นแล้วพี่น้องครับผมครับผมนะอุบาแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้เอ็นวันเหล็กสุดหัวสุดหางมาผมแบบนี้เอ็นวันเหล็กสุดหัวสุดหางมาแบบนี้ว้าวต้องให้ตั้งลำได้ก่อนติเนี่ยคนละพี่น้องครับเสือกเฮาเนี่ยว้ายทะลุขึ้นบ่หลังเนาะบัดนี้เนาะดังขึ้นแต่บัดแรกเนาะบัดนี้เนาะเพิ่นแท้พี่น้องนมทานอยู่พี่น้องเอ้ยเออดึงไว้แม่ร่มหมุนบ่แห้งบ่เนาะพี่น้องคุณแม่พี่น้องครับฮะพี่น้องเอ้ยวันนี้เฮาได้มองแล่นเบาครับเนาะผมเนาะสนุกแล่นเนาะผมเนาะเออสนามแล่นเบาพี่น้องครับผมไม่จังเลยนี่ปล่อยไก่ไหวก็ปล่อยไก่เด้อเออกันพี่น้องขอบคุณครับผมเออลงแล้วบัดนี้พันตักเอ้ยไรแล้วเนี่ยปล่อยได้ไหมปล่อยเสือกันยานได้ไหมจังหวะไหนสักพี่สักน้องสาวพี่สาวน้องสักเอาแล้วพี่น้องครับผมครับรอจังหวะเออแล้วพี่น้องจักจังหวะได้อีกเอาลงแล้วเนี่ยแต่ยังมันก็กำลังจะลงคือว่าแล่นโอ้ต้องซักว่าวอันนี้บ่เอิ้นครับว่าซักว่าวปล่อยบ่นี่เออถ้ายังล่มมากคือว่าปล่อย
ตอนน้ำลมอ่อนนี่เฮาก็ต้องแล่นหรือว่าซักเว้าเออนี่ซักว่างเสียโอ้ขึ้นเนาะบ่มีหยังเดี๋ยวมือสดๆนี่เนาะมือแข็งเนาะตกแล้วว่าตักลงแล้วเอาถ้าลงแล้วเล่นด้วยเป็นได้ยังครับผมมาโชว์แน่ไปหยังได้ครับผมเป็นได้เจ็บมือแทนบ่โอ๋นะพี่น้องเอ้ยเอ้าปลาสักดึงไปหัดคอเด้อปลาสักเอ้ยยากเด้ไหวไหวไหวพี่น้องครับพานทักในถึงเวลาถึงหางเบาอย่าว่าเลยปลาสักเสียเอาเสือกเบาหัดคอเจ้าของเก่าเดี๋ยวยาเด้มันแห้งครับเอ้ยได้พี่น้องเอ้ยแห้งแต่มันเป็นบางบาดเป็นบางเชียที่ลงมาครับนี่ถ้าย่ําวันนี้ข้าวแข็งใส่คอนี่มีโอกาสเป็นหยังบ่มันก็อันตรายนะครับผมมีโอกาสตายได้อีกซ้ําบันผูกคอของตายพุ่นนะแต่ว่าแบบนั้นบ่เอาเอาใหม่จังซี่ซื้อเนี่ยเนี่ยเออโจจะมาดึงไว้สักขึ้นนั่นมันก็อยู่ตรงไม่เองนี่ครับพี่น้องครับใช้เทคนิคเฮาเนาะลูกเขียวเนาะครับผมโอ้ดึงลงยากพี่น้องครับว่าขึ้นว่ามันยากแล้วเอาลงก็ยากคือกันได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันถึงช่วงลมแห้งเนาะครับเนาะลงมาแล้วพี่น้องตอนนี้เฮาเอ้ามันสิลงหอดน่ะผ่าพันสายปิดแล้วครับพี่น้องไอ้นี่เวลาว่าลงบ่ได้ยางไปไกลไปปดได้บ่ไล่ไปปดต้องสัก4ต่อ2คนผู้นึงสักเข้ามาผู้นึงกอบผู้นึงสักเข้ามามันสิลงอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยบ่ต้องยางว่าเว้าเสียกไปหากิโลก็บ่ได้สิยางไปหากิโลเด้บ่ได้ไล่เป็นสัตว์บ่ได้ครับโอ้โหน้ํามันสูงมันสูงมันสูงพี่น้องครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะคือว่าบ่อยากลงเลยเดี๋ยวเนาะทางเนาะบ่อยากคันเดียวคงบ่ได้แต่ว่าอยากเกามันลงนะเดี๋ยวนี้แม่ลงเขียวก็พอสมบูรณ์ก็ว่าโอ้ยยามมื้อเช้าเว้ยไปเอาให้เนาะว่าซั่นบางมื้อก็ลงบางมื้อก็อยู่ข้างขึ้นครับพี่น้องเออเบิ่งพี่น้องครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะอันนี้บ่ได้ผูกไว้ซ้ำนี่ได้บ่นี่ไปตะลงบ่ครับคําผูกซ้ำนี่อยู่ว่าโอ้ล่ะพี่น้องครับมันบ่อยากลงแม่นพี่น้องสั้นทีหลีเลยแม่พี่น้องเอ้ยคําผูกใส่ล้อนี่คือมันสิยกล้อไปได้บอกลุงว่าเรียนครับมันก็เรียนรุ่นแล้วลอยนะครับแม่นบ่เล็งกันบ่ครับล่องบ่อ้าวล่องครับมามาพาสักเอาล้อมาพาสักไปล้อมาเอาบ่ดึงใส่ล้อเลยพี่น้องครับผมครับความคิดเห็นว่าตรงกันการพนันยังเกิดขึ้นพี่น้องครับผมเมื่อนี้เอามาเต้นนี่ละผมเล่นมารอบว่าไปนี่นี่จะดีมาเด้เนาะเอาเดี๋ยวผมจะดึงไปเอามาบ้างหนูเอาลูกเขียวมาเลยพี่น้องครับผมครับพี่น้องว่าจังไดผมว่ามันยกรอบไปไม่ได้หรอกมือที่เก่งทำได้ด้วยนี่แต่ว่าอาจจะมีรอขยับอยู่แต่ว่าจะได้ก็ยกไปไม่ได้ดอกรอเนี่ยผมว่าแต่คนในแท้งยกว่าขึ้นเนาะภาษาว่ามันจะมันเก่งกว่าคนในเองเด้พี่น้องว่าแม่นบ่ครับภาษาภาษาขึ้นว่าจังไหนก็มาจังนี้แหละครับโอ้ย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 มันไปเองโอ้ยปากพี่ว่าภาษาแช่ออกมันไปเลยแต่ทีนี้เอาเพียงใส่คนหนึ่งก็ไปครับลองเพียงใส่เบิ้งเนี่ยเอาแม่นบ่เฮ้อถ้าใส่เบิ้งเอาเพียงใส่คนหนึ่งเบิ้งเนี่ยจะไปมัดมันคักหลายห่วยเอาปล่อยไปมันบ่ไปแล้วเอาปล่อยมึงดูเอาปล่อยเลยไปมาหันละเอาเอาเพียงใส่คนของเบิ้งถ้าสักเพียงใส่คนอันก็บ่ไปเอามันล่มเนาะฮะอย่ามันล่มเนาะมันบ่ไปโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้แต่มันล่มดึงไว้แม่มาตักเอาเขาว่ามันละเมาดึงไว้แม่เอาเนี่ยมันล่มเอ้าไปแล้วโอ้ยไปตามตัวเอาแล้วไปแล้วครับวันนี้เอาเอาเบิ้งมันสิไปได้บ่ว่าสักเจ้าถ้าเบิ้งอย่าไปเฮ็ดเอาเฟียงใส่หมัดหนึ่งเบิ้งเอาล่มเบิดพี่น้องเอาเฟียงใส่หมัดหนึ่งบ่ผีลองเบิ้งบ่เสียเบิ่งพี่น้องครับความแห้งพี่น้องครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะมันเป็นงึงงักมาดึงมาเอาก่อนน่ะฟาดเหรียญยังอีกไรดึงมาพี่น้องเบิ่งซะก่อนนี่จะเก่งแท้สุดได้ป่ะพ่อมาบ่าวสิดึงล่อไปป่ะฮะเอาปล่อยมันด้วยป่ะเนี่ย
พอแล้วปล่อยรถหันอ่านไปแล้วพี่น้องครับเอาเอาไปแล้วพี่น้องครับไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้แสดงพันพันพันล่อไปหลีตัวดิพี่น้องพุดา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 โอ้เอาโอ้แน่นอนพี่น้องครับเพิ่มเมื่อนี้ก็ได้อ่ะพี่น้องครับครับการถือว่าประสบความสำเร็จทั้งสองพันทักนะครับเนาะกายพี่น้องได้เห็นบรรยากาศหลายๆอย่างหลายๆแนวอันบ่เคยเอ็ดก็ได้เอ็ดมาต่อไปพี่น้องครับเอาอย่างที่ตามคลิปหน้าคลิปใหม่เรื่อยๆสำหรับทางช่องของพี่อีสานครับพี่น้องครับเดี๋ยวบัดนี้พากันคลิปกู้ว่าเรียบร้อยก่อนนะทางเนาะเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พันทางวิธีอีสานฝากไว้ท่านนี้ครับผมครับครับดีครับผม